ทีนี้ส่วนผมที่ได้พลังงานที่บริสุทธิ์มาเนี่ยผมเข้าถึงโดยคำว่าไร้ความรู้สึกสวยเลยนักข้อเลยท่านรู้สึกผมไม่รู้สึกท่านรู้โดยความรู้สึกของท่านแต่ผมรู้ในธรรมะพุทธตัวนี้คือหมดความรู้สึกคือ unconscious จบเอาภาษาที่สองเข้ามาใส่หน่อยนึงซะไหนๆมันก็ได้นอกจาก unconscious จึงเป็นคำว่า abnormal อีกเนี่ยมนุษย์ abnormal ยืนพูดอยู่นี่ถ้าบอกว่า normal คือมันปกติใช่ไหมครับในภาษาที่สองพอได้ไหมครับ normal คือปกติเนาะทั่วไปถ้า abnormal ก็คือไม่ปกติใช่ไหมครับใช่นะฮะใช่นะเพียงแค่ไม่ปกติเท่านั้นเองแต่ความหมายของคำว่าปกติมักจะบอกว่าบ้าคำที่รู้กันแบบ common sense ก็คือบ้าแต่รู้แบบแค่ common กับ normal คือปกติ normal คือศีลเอางี้ดีกว่าก็ปกติใช่ป่ะพี่ความหมายที่ว่าให้รู้ว่าหลับนะมันมีคำว่า normal แล้วมีคำว่า common ถ้า abnormal ก็คือไม่ปกติไอ้แค่ไม่ปกติเท่านั้นเองแปลว่าต้องเป็นมนุษย์ที่ไม่ปกติเท่านั้นจึงช่วยความเป็นไม่ปกติได้ไม่ปกติไม่ถูกบอกว่ามึนหัวปืดหัวไงฮะเห็นไหมไม่ปกติไม่ปกติก็ต้องใช้ไม่ปกติเหมือนกันแล้วว่าแก้น้ำยอกน้ำบกหมอมาคุมมันว่าไม่ปกติผมนี่เป็นคนที่มนุษย์แอบนอนมนุษย์ที่ไม่ปกติดูแอคทิวิตี้ของมนุษย์ที่ไม่ปกติใช่มันเป็นยังไงแก้ผ้าพวกหรือเปล่าวะเนี่ยแล้วพูดภาษาที่พูดผู้ฟังเข้าใจไหมเนี่ยภาษาที่ใช้สื่อผู้ฟังเข้าใจไหมเนี่ยถ้าพูดแล้วผู้ฟังเข้าใจมันก็น่าจะซุปเปอร์ปกติบ้างใช่ป่ะนะมั้งนะมันไม่ใช่ปกติธรรมดาเป็นซูเปอร์แล้วจากสิ่งที่ท่านไม่เข้าใจให้เข้าใจหรือถ้าเป็นความสามารถมันก็เป็นความสามารถไม่ปกติแล้วจึงทำให้หัวที่มันอยู่หายมึนได้เพียงแค่อยากจะหายคุยกันก็หายไปแล้ว 50% แล้ว 60% จะซ้ำไปเอามือไปสางหมอหน่อยเดียวอ้าวหายหมดนี่คือสัมผัสตรงนี้เนี่ยตัวท่านเนี่ยเป็นคนที่เป็นคีย์ตรงนั้นที่นี่นะเป็นคีย์นะเป็นคีย์ที่จะทุกคนได้เข้าใจร่วมกันเพราะอยู่ในบรรยากาศเดียวกันนั้นตัวท่านเป็นบุคคลที่สำคัญที่เกิดคีย์นี้ขึ้นมากุญแจไขแห่งความเข้าใจและการอธิบายสองสิ่งนี้ให้มันอยู่ในห้วงเวลาเดียวกันกลับเป็นของดีมากนะเนี่ยชัดไหมครับชัดเนาะชัดนะผ่านเนาะก็กำลังมองแอปอยู่แอคก็มองแอคก็พยายามมองแอคอยู่ว่าชัดไหมชัดไหมผมก็เหลือบตาทางนี้ก็หยุดอย่าเพิ่งเพราะผมรู้ว่าคือคนคิดเนี่ยเขาก็ต้องคิดมันไม่ใช่จะต้องเอาเชื่อมันต้องใช้เวลาคิดใคร่ควรแต่ตองกับสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ต้องให้เวลาเรื่องนี้เดี๋ยวไปเข้าใจไหมเข้าใจแล้วไปมันก็ไม่ใช่รู้งอกเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องใช้เวลาในวาระที่ทั้งใคร่ครวญทั้งขบคิดทั้งพิจารณาเอากายของเราเป็นตัวคอนเฟิร์มนะถ้ามันลงตัวทั้งหมดแล้วนั่นแหละครับมันก็เป็นชอตอพอเฮ้ยเสร็จแล้วเช่นการพิสูจน์แล้วเด็กคุณประมาณนั้นเชิญครับมาย
แต่ตอนนี้หนูจะบอกว่าหนูจะบอกข้อเล็กๆว่าพลังงานกับวิญญาณเนี่ยมันตัวเดียวกันแต่ก่อนเนี่ยเขาพลังงานกับอะไรนะพลังงานกับวิญญาณเนี่ยมันคือตัวเดียวกันแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่เราไม่ใช้กันแล้วคำว่าวิญญาณมันมาเอาภาษาใหม่ที่อาจารย์บอกว่าให้ใช้ภาษาใหม่พลังงานตัวนี้คือมันไม่เห็นอ่ะมันไม่เห็นอ่ะมันไม่มีรูปร่างอ่ะใช้สัญญาณไฟที่ไปจับแล้วมันจะสัญญาณไฟมันจะล็อกติ๊ด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 ที่เขาไปหากันอ่ะนั่นน่ะผัดมันเขาจะรู้ว่าตรงนี้จุดนี้มีพลังงานจุดนี้มีพลังงานนั่นก็คือวิญญาณค่ะวิญญาณคือพลังงานค่ะเขาพูดอยู่แล้วเมื่อกี้ยังไม่รู้ใช่หรือยังไงนี่ก็ใช่ค่ะแต่น้องเนี่ยเขาถึงบอกว่าเขาอยากทราบว่าไอ้คำว่าวิญญาณเนี่ยแปลว่าอะไรก่อนที่บอกว่าฟังทันไม่ได้ฟังต่อเนื่องไม่ใช่ฟังไม่ฟังทันไม่ทันนะถ้าไม่เข้าใจมันไม่เข้าใจจริงๆมันงงมันยังไม่เป็นไรมันก็ยังงงไงแต่ถึงไม่เข้าใจแต่สัมผัสได้แล้วว่านั่นคือใช่คำตอบเอาตัวหัวของเราไปเป็นตัวใช่มีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วอุ้ยตัวนี้นะมันไม่ใช่เข้าใจง่ายนะโยมเอ๋ยมันไม่ใช่เข้าใจง่ายๆนะผมก็น่าเห็นใจจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงจำเป็นมากต้องผ่านความรู้สึกมันจึงจะไวกว่าโอ้ยยิ่งกว่าเดินทางลัดอีกนะความรู้สึกต้องผ่านความรู้สึกพวกนั้นจึงจะ get into เดี๋ยวนี้เวลานี้ใช่ไหมครับถ้าไม่ผ่านความรู้สึกแล้วใช้จบข่าวเลยยากมากมันถึงแล้วว่าเราจะได้บรรยากาศเดียวกันนะจะเป็นข้อสงสัยหรือจะเป็นข้อจริงนี่คือเป็นคีย์คือกุญแจในการไขตรงนี้ให้เข้าใจพร้อมๆกันนะโอเคไหมครับคีย์คือกุญแจลูกกุญแจโอเคไหมครับขอให้ภาคภูมิใจตัวเองในสิ่งที่เกิดขึ้นมาในวาระอย่างนี้ในเหตุการณ์อย่างนี้เพราะว่าผมเทสตั้งแม้กระทั่งแค่คุยกันมันก็หายไปตั้ง 50% ใจใครตอบถ้าไม่ใช่ตัวเองนี่แค่คุยกันนะใช่ไหมครับทุกท่านก็อยู่ในเหตุการณ์อยู่ไอ้แค่มึนหัวนะนั่นคือมันปลดไปแล้วแล้วคนข้างเคียงก็ไม่มีสิทธิ์รู้ได้ด้วยเพราะเป็นฟีลลิ่งตัวเองชัดเจนมันเราเข้าใจด้วยฟีลลิ่งเดี๋ยวนี้เลยนอกจากจะเข้าใจเขาว่าวิญญาณมันเป็นพลังงานแล้วนี่คือภาษาเข้าใจผ่านภาษาเปลี่ยนภาษาเข้าถึงโดยการเซตเข้าไปในเรื่องของอะไรพลังที่เข้าถึงโดยการที่มันเซตเข้าไปในเยื่อนั่นคือเข้าถึงในบทบาทที่เป็นพลังงานแต่เข้าถึงทางด้านพัฒนาทางด้านจิตมันอีกอันนึงนะผมพูดว่าแอบนอร์มอลนะเมื่อกี้เนี่ยกับอันคอนเชียสนะมันทิ้งไปกันใหญ่มันไพ่นี้เป็นไพ่ที่โอ้โหเลยนะครับผมว่ามันโคตรยากเลยถ้าเป็นอัตโนมัติมันโคตรอัตโนมัติเลยหรือว่ามันเป็นอัตโนมัติยกกำลัง2กำลัง5ไปเลยนะครับพี่วุ้นแอบน้ำมันเนี่ยกับไอ้มันเชียสเนี่ยถ้าจะเอาภาษานั้นมาใช้เอาภาษาพื้นๆเราดีกว่าสติสมาธิแล้วก็พลังงานบริสุทธิ์แจ๋วกว่าเยอะเลยเพราะว่าสติสมาธิเป็นภาษาในตลาดเราอยู่แล้วเราได้ยินกันมาแล้วสติกับสมาธิเมื่อกี้ผมยังทำมือไม่ใช่หรือต้องไหนเลยทำมือไว้สติกับสมาธิถ้าหยุดมันเป็นคู่แฝงกันสองสิ่งนี่เหลือเชื่อมากครับสติคำว่าสติอย่าไปไกลและสมาธิจงมีสติอยู่ที่ลมหายใจนี่ออกไหมครับเคยได้ยินนะสติจับอยู่ที่ลมหายใจอะไรถ้าไม่ใช่ปอดลมหายใจคือปอดเนาะก็คือหายใจเข้าออกยุคสมัยก่อนเรียกว่าอานาปานสติแปลว่าควบคุมลมหายใจเข้าออกอย่างรู้สึกตัวแปลให้มันชัดเลยอย่างรู้สึกตัวแปลว่าสติแปลว่ารู้สึกตัวส่วนสมาธิน่ะมันคืออะไรสมาธิเมื่อกี้ใช้คำว่านิ่งนั่งนิ่งยืนนิ่งนอนนิ่งขับรถนิ่งพายเรือนิ่งเอ๊ะ
มันจะนิ่งแน่นแน่ภายมันก็สวนความ